สวัสดีครับพี่น้องพบกับแม่ใหญ่ธนทรเนาะค่ะเนาะพี่น้องหลังจากเขาเฮามาเริ่มตั้งท้องแหมมีธนเพิ่นว่าเขาเจ้าว่าซื้อนกอินทรีมาหอยเด้อนกจังสิบ่กินเขาสั่นว่าแม่ใหญ่ธนทรเลยร้องเลยเฮ็ดเบิ่งตามค่ะพี่น้องไปซื้อนกอินทรีแล้วค่ะอยู่ข้างทางเนาะเพิ่นหอยขายอยู่หั่นกันเลยเอามาลองเบิ่งมันซอยไปได้บ่เพราะว่าตอนนี้เขากําลังม่านเนาะค่ะเลยละกะมีบางห่วงที่จะสอดขึ้นมาแล้วแล้วก็แม่ใหญ่ธนทรเลยส่วนกันเนาะว่าไปหาซื้อนกมาหอยรูปธรรมมันซอยได้เนาะค่ะเนาะกาซิมมัดใส่ไม้จังซี่ค่ะพี่น้องมัดใส่ไม้แล้วก็ไปฝังรักไว้มันก็มีกระดิ่งเด้ค่ะมีกระดิ่งอยู่ในคอมันแล้วก็เวลาลมพัดจังซี่มันก็สิดังก้องแก้งก้องแก้งสินะให้นกกิบหน่อยมันย่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาพิสูจน์นะแม่ใหญ่ธนทรว่าไอ้นกหินซี่เนี่ยมันจะซอยการไล่นกเขาหน้าปังได้บ่เนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะมื้อนี้ซื้อมา3ตัวค่ะพี่น้องได้ตัวน้อย2ตัวแล้วก็ตัวใหญ่ตัวนึงตัวน้อยก็ประมาณเท่าๆอันนี้ตัวน้อยค่ะที่ปลาขึ้นนี่ก็เป็นตัวน้อยค่ะพี่น้องซึ่งเขามันก็เริ่มถอกอันนี้ตัวใหญ่ค่ะพี่น้องตัวใหญ่บิ๊กจะเอาไปใส่ปลายห้องพุ่นล่ะล่ะพี่น้องมาเบิ่งนะแม่ใหญ่ธนาทรว่ามันซอยให้นกบ่มากินเขานี่ได้บ่พุ่นน่ะค่ะพี่น้อง2ตัวสิอยู่ทั้งทั้งพุ่นเด้อค่ะเด้อนี่ตัวนี้อยู่ทั้งลุมสังเกตว่าทั้งลุมนี่เขาจะเริ่มถอกออกมาหลายแล้วแต่ว่าก็ยังแค่นี้ส่วนนี้คิดว่าประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นึงล่ะค่ะยังบ่หลายก็เลยเอานกอินทรีนี่มาปักไว้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องหลังจากแม่ใหญ่ธนทรเอานกอินทรีมาปักไล่นกแล้วเด้อค่ะเด้อวันนี้มาเบิ่งดูว่าสนิทคนบ่ได้มาไล่เล่นว่านกอินทรีมันทํางานได้ผลบ่ค่ะพี่น้องมาเบิ่งโลดบาดนี้แม่ใหญ่ธนทรสิเอาให้เบิ่งค่ะพี่น้องนี่คือเขาก็เริ่มถอกออกมาล่ะค่ะตอนนั้นมาปักนกอินทรีน่ะนกอันเขายังบ่ถอกหลายปานนี้เนาะค่ะเนาะสังเกตเบิ่งมาหมอห้องมาแห้งมันซอยบ่ได้ค่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งดูนี่คือเดี๋ยวมีธนทรสิซุ่มเข้าไปใกล้ๆค่ะพี่น้องเห็นบ่เนาะค่ะมันกินคือเก่าค่ะซอยบ่ได้อีหลีแล้วก็นกอินทรีก็บ่อยปีกก็บ่แข็งแรงแม้พี่น้องเบิ่งแน่วันนี้พ่ออาทิตย์ต่ําลมฟาดปีกหักแอกแหลกโอ้ยกว่าละใจหายเด้เนาะพุ่นน่ะทั้งพุ่นถอกออกหลายล่ะค่ะพี่น้องทั้งพุ่นอันบ่ใครกินปานใดทั้งพุ่นเพราะว่านกอินทรีมันโตใหญ่คือใดบุมันหย่านบ่อันซึ่งตัวนี้น้อยปีข้างล่ะค่ะพี่น้องมันไม่ได้ทํางานสอยอะไรเลยนกอินทรีนี่ค่ะมันจะกินเขาแม่ใหญ่ธนทรทั้งที่ล่ะพี่น้องทั้งนี้ก็ถอกยังบ่ทันหลายเด้อค่ะเด้อก็ยังเป็นห่างๆแน่แต่ว่านกมันลุ่มทั้งพี่หลายแหมสงสัยมันจะเป็นน้ํานกปีกหักหรือว่านกอินทรีมันโตน้อยคือพี่น้องมันก็เลยเฮ็ดให้นกกิบหน่อยนะคะมันกินเขาแม่ใหญ่ธนทรค่ะพี่น้องก็คือนกกินเขานะพี่น้องสิบอกให้เลยมันกินตอนนี้ล่ะค่ะตอนเขากําลังสิทําน้ํานมเขากําลังสิทําแป้งมันดูดกินน้ํานมข้าวน่ะแม่พี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่านกน่ะมันสิกินตอนเขาแก่ตอนเขาที่แปลว่าเม็ดเริ่มจะสุกน่ะโนพร้อมแพมค่ะมันบ่กินดอกตอนนั้นน่ะพี่น้องมันกินตอนนี้เลยห่วงได้ถอกออกมาเห็นบ่ค่ะนี่นั่นค่ะพี่น้องห่วงขาวๆน่ะบ่แม่นหยังสิลงเหลือมันกินเด้อหั่นน่ะลงเหลือมันกินคุณน่ะหลายอยู่พี่น้องหึเนี่ยค่ะห้อยเขากินเด้อค่ะลงเทียนึงมูเป็นร้อยเป็น200พุ่นเด้อบ่ธรรมดาเด้อมันพากันลงนะพี่น้องมันเซอลงมานี่นะโอ้ยเลือกเอาเลยห่วงไหนแซ่บห่วงไหนนัวทั้งลังเทือเขาลังห่วงเนี่ยก็ยังบ่ทันสลิดเกสรมันจับการเจาะล่ะค่ะพี่น้องเจาะซีมเบิ่งแล้วมันก็เลยเฮ็ดให้ห่วงเขาเฮามาห้องมาแห้งค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะนี่เนี่ยมันจัดการให้เรียบแล้วนะคะโอ้ยหรือว่าเป็นน้ํานกอินทรีปีกหักบ่มันบ่บินบ่เซินบ่พี่น้องปีกก็อ่อนๆบ่สมราคาซั่นลมพัดน้อยๆนึงก็ได้ปีกหักซั่นแต่ว่าทั้งคุณเดี๋ยวมีธนทรสิพายางไปเบิ่งเลยค่ะทั้งคุณน่ะบ่กินค่ะพี่น้องกินแต่ทั้งเท่านี้คือแม่นมันออกหลายคือมันเหลียวบ่เห็นบ่อยู่ทั้งหลังมันดักกินทั้งหลังบ่พี่น้องนี่เด้อค่ะเด้อสําหรับผู้ใดที่บ่รู้ว่านกมันกินข้าวหน้าปังคุณน่ะห่างหลายค่ะพี่น้องดูกินหลายอยู่กินหลายอยู่แม่ใหญ่ธนทรสิซุ่มให้เบิ่งแต่ว่าข้าวมองนี้อัตราการถอกที่อยู่ที่ 20% นึงล่ะค่ะมองนี้นะมันบ่ทันถอกขึ้นมากะหลายเด้อโอ้เยอะมากดูดิมันเอาซะตอนนี้แล้วล่ะค่ะมันเอาตอนนี้ล่ะมันบ่ได้ไปเอาตอนแก่ตอนเม็ดข้าวตึงเม็ดข้าวใหญ่หรอกค่ะกัดแล้วก็หีบกัดแล้วก็หีบกินโอ้ยปากหน่อยๆมันเนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่ซึ่งข้าวหน้าปังตอนนี้คันมันถอกมาเหมือนว่าก็จะเริ่มสิดแก่ซ้อนออกแล้วก็ก
้มกระทําแป้งกระหางไซขนาดขั้นตอนการโตไปเนาะค่ะเนาะทําผุ่นกระทอกลายแล้วค่ะเดี๋ยวมันยังธนาธรสิพายางอยู่เบิ่งทางผุ่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเอาให้เบิ่งคักๆยักเทียอีกค่ะนี่คือห่วงที่มันกินเด้อค่ะเด้อสนิบ่ห่วงนี่บ่ได้เลยล่ะเนี่ยเบิ่งใกล้ๆค่ะพี่น้องก็ต้องทําใจค่ะเป็นชาวนาก็ต้องทําใจค่ะพี่น้องห่วงใดมันกินก็กินไปไปเสียดายก็บ่เกิดประโยชน์ค่ะเฮาก็เอาต้องห่วงใดที่มันยังบ่ทันกินเนาะค่ะเนาะมันบ่กล้ากินหมดซุห่วงดอกนะค่ะพี่น้องนี่คือข้าวเหือเด้อค่ะเด้อข้าวที่มันเกิดเหลือที่ข้าวหน้าปีมันเกิดมาเองน่ะมาห้องมาแห้งนี่พอมันเกิดมามันบ่นกมันก็กินซุมนี่ล่ะค่ะเห็นบ่นี่สังเกตว่ามันออกมานี่ข้าวเหี้ยเด้อค่ะเด้อข้าวที่แบบว่าเฮาบ่ได้ตั้งใจปลูกหั่นแม่เพราะมันเกิดมามอนนกมันก็มาจิกกินตอนเป็นน้ำนมนี่ก็เสียเลยค่ะเสียเป็นห่วงเอาให้เห็นภาพเลยนี่คือการนกมันกินตอนเขายังบ่ทันแก่เขายังบ่ทันหางไสเขายังบ่ทันอันนี้ค่ะเนี่ยกินคักกินแน่เลยค่ะมันเห็นห่วงใดออกมาเนี่ยมันจ้องเลยค่ะร่องเป็นมูนี่คือเขาเหี้ยค่ะพี่น้องไม่ได้เลยถ้าแม่นบ่มีนกกินเกี่ยวไปให้ใกล้ให้กาก็ยังกินได้เด้เนาะค่ะเนาะอันนี้คือนกกิบหน่อยเด้อค่ะเด้อกินอะปุ่นน่ะมันกินดักมาเบิ่งทางล่างกับบัดนี้เออมาเบิ่งทางนี้ก็สิชื่นใจขึ้นแน่กับพี่น้องสังเกตว่าทางนี้โนพอมเพมกับพี่น้องนกซื้อมาเจอนกอินทรีตัวใหญ่หือมันก็เลยเนี่ยตัวใหญ่ๆตัวเนี้ยกับพี่น้องมันซอยได้อยู่เด้บ่มีการกินหลายขึ้นทั้งๆค่ะแล้วก็เขาตัวนี้มันถอขึ้นหลายแล้วที่ 80% นี่ค่ะเขาออกล่วงหลังจากที่เอานกอินทรีมาปักได้4มื้อเขาซุ่มนี่ก็ทอกเลยค่ะซุ่มปลายห้องเด้อค่ะเด้อๆนี่สังเกตว่าเขาไก่หน่อยเล่านี่สิห่วงเหย้าจับหมากทีค่ะพี่น้องเอามาเบิ่งทางล่างเอามาไปตัวครับเทิงๆกะชื่นใจเนาะค่ะเนาะแม่ยายธนาธรเปิดให้จองแล้วเด้อค่ะเด้อเจ๊จํากัดเสียให้คนละ1กิโลนึงเด้อค่ะบ่ได้ให้หลายเพราะว่ามันสิบ่คู่กันกะนี่ก็จองเขามาหลายค่ะทั้งเทิงก็เริ่มไล่ๆถอกันออกไปซึ่งตอนนี้อยู่ทั้งลมนี่ก็ถอกอยู่ที่ 90% เลยอีก 10% มันก็ถอกเบิดแล้วค่ะพี่น้องนี่ลังห่วงกันยังบอสลิกเกสรลังห่วงกับซิดเกสรออกแล้วค่ะพี่น้องจังสิดูความน่ารักของเขามิดน้อยๆค่ะพี่น้องนี่มิดน้อยๆเห็นบ่กันพ่อมันสลิกเกสรล่ะมันก็เริ่มทําแป้งทําแป้งล่ะมันก็สิแป้งมันก็สิแข็งมันก็สิหางไสเขาก็สิเริ่มแก่เนาะค่ะเนาะตอนนี้เขานี่เลยสิ3เดือนกว่าแล้วเด้อค่ะเด้อนี่น่าฮักน่าฮักค่ะเฮาก็มาเบิ่งห่วงใดที่มันเหลือนกกินเฮาก็ชื่นใจค่ะครึ่งเหลือหลายอยู่ค่ะพี่น้องทั้งลุมนี่คือมันไก่นกอินทรีตัวใหญ่อีหยังก็บ่รู้จักมันก็เลยเหลือค่ะพี่น้องเนี่ยนกอินทรีตัวนี้ทํางานดี ยกโป้ให้ก็มีกินไปปะปายก็บ่หลายเนาะค่ะเนาะสําหรับผู้ใดจะอยากได้พันธุ์เขาไก่น้อยสปป.ลาวนะก็โทรเขามาจองเด้อค่ะเด้อค่อยได้0653263645เด้อค่ะเด้อโทรมาเว้ากับแม่ยายธนาธรโหลดค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวตาตัวนี้ก็คือคาดว่าสิได้เกี่ยวก่อนสงกรานต์อยู่ค่ะเพราะว่ามื้อนี้ก็วันที่ใกล้จะสิ้นเดือนเต็มที่แล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็คิดว่าคิดมั่นประมาณไม่ยังทันนานประมาณวันที่7ที่8คาดการผิดค่ะพี่ว่าคิดว่าสิได้เกี่ยวสิ้นเดือนมันหนาวหรือว่าไม่ยังทันนานท่อนเฮ็ดหลาแล้วมันก็เลยยับการเก็บเกี่ยวออกไปพร้อมๆกับเขาอีเตี่ยแดงเด้อค่ะเด้อคิดว่าสิได้เก็บเกี่ยวพร้อมกันล่ะนี่ค่ะพี่น้องเอาให้พี่น้องเบิ่งแบบทั้งลุมแบบชื่นใจเลยค่ะสิได้เพราะว่าทั้งเทิงนี่มันถึงว่านกกินแต่ว่าอันที่ยังบ่ทันถอกก็หลายค่ะอยู่ทั้งอยู่ทั้งรังเขาน่ะแต่ตัวนี้มันคือมันถอกออกมาหมดแล้วมันออกรวงขึ้นมาหมดแล้วมันก็เลยเห็นที่แบบว่าเบิ่งจังซี่ก็รู้แล้วค่ะว่าห่วงใหญ่ห่วงเหย้าค่ะพี่น้องเอามือไปวัดแม่ยายธนาธรวัดให้เบิ่งค่ะพี่น้องว่ามันห่วงใหญ่ห่วงเหย้าเป็นที่น่าชื่นใจคือแม่ยายธนาธรเห็นมาลังห่วงก็เริ่มก้มเลยค่ะพี่น้องนี่2รวงนะคะคุณเบิ่งแค่2ห่วงมึงจับหมากที่พร้อมค่ะจับเม็ดทีนะแม่นี่มีเล็กๆแบบนี้ค่ะพี่น้องเอาไปทําพันธุ์เนาะค่ะเนาะก็ตอนนี้เขาที่3เดือนกว่าแล้วสักทั่วกว่าเท่าใดแม่ยายธนาธรนี่ค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เขามาเบิ่งเกษตรมือทําไร่ธนาธรค่ะเขาพันธุ์นี้ก็สปป.ลาวมีเอาไปเฮ็ดเบียร์นําเด้อค่ะเบียร์ลาวนําแล้วก็แซ่บค่ะพี่น้องแซ่บแม่ยายธนาธรเลยก็ลั่นตีกินมาแล้วแซ่บอร่อยอยากให้ทุกคนได้ลองกินเบิ่งค่ะมิตรน้อยๆกินบ่ฮู้จักอิ่มกินแล้วก็เพิ่นนุ่มหอมอร่อยเนาะค่ะเนาะเอามาเฮ็ดอยู่เมืองไทยคือเอามาเฮ็ดหน้าปังปีแรกครั้งแรกต้นสายบอกว่าเฮ็ดบ่ได้แม่ยายธนาธรเฮ็ดแล้วค่ะก็คือยังภาพที่พี่น้องเห็นนี่เนาะค่ะเนาะกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาให้แม่ยายธนาธรเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งเกษตรมือทำไร่ธนาธรจ้ะสวัสดีค่ะ